Tour Enter to Exit World Tour 2024ว่า4ประเทศค่ะที่วง Rock Slot Machine เตรียมไปขึ้นเวทีมีไทเปเกาหลีใต้สิงคโปร์เม็กซิโกนะคะโดยจะ Kick Off ที่ไทยเป็นที่แรกค่ะจากทั้งหมด4ประเทศมีอยู่ที่หนึ่งที่ศิลปินตื่นเต้นมากนั่นคือเม็กซิโกนะคะเป็นงานใหญ่ค่ะที่มีชื่อว่า Vive Latino Festival Music Fest ประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะคะตื่นเต้นเพราะไม่คิดว่าจะมีแฟนเพลงอยู่ไกลมากคนละซีกโลกคนละไทม์โซนกันเลยค่ะแต่ว่ารู้จักวงจากกระแสคินพอสสีรีวายที่วงเนี่ยทำเพลงประกอบนะคะต้องบอกว่าแฟนๆละตินเนี่ยเขาเทสซีรีส์วายเลิฟคู่วายไทยมากทำให้วงได้ตกแฟนคลับกลุ่มใหม่ทั่วแดนละตินค่ะโดยเฉพาะแฟนเพลงในบราซิลที่มาถล่มกว่า300คอมเมนต์ทางโซเชียลของวงแบบไม่มีภาษาไทยค่ะซึ่งมิวสิกเฟสครั้งนี้นะคะสล็อตแมชชีนก็มีความตั้งใจหลายอย่างพาเพลงไทยไปเยือนพรมแดนใหม่ๆรวมถึงกระทบไหลศิลปินร็อกที่ปลื้มมานานค่ะก็เห็นชื่อวงแต่ละชื่อเฮ้ยไม่รู้จักเลยแต่ผมดันไปรู้จักวง The Warning ของเม็กซิโกพอดีเป็นวงหญิงล้วนที่เล่นเพลงล็อกอ่ะครับใช่ follow IG ตาม IG ดูนะอยู่นางสวยนางสวยทุกคนเลยไอ้ยะนางเล่นเก่งด้วยเล่นเก่งใช่ The Warning ชอบครับชอบอยากให้เขามาดูตอนเราเล่นอยากอวดมากอยากอวดกดรัวแล้วน่าจะรัวมาชิกกดรัวแล้วกดรัวแสดงตัวประมาณนึงเราก็มีเมสเซจอะไรอยากจะไปพูดบนเวทีเหมือนกันใช่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ได้แค่โอลาสกราเซียสอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนใช่พักหนึ่งนะคะเพราะว่าอยากเคลียร์แพลนครึ่งปีแรกของปีให้ลงตัวก่อนค่ะปลายปีนี้สล็อตแมชชีนยืนยันเองว่าเตรียมคลอดอัลบั้มใหม่ของวงโดยเวิร์ทัวร์ค่ะจะออกสตาร์ทที่ไทยก่อนไปเยือนไทเปเดือนมีนาคมและจบที่สิงคโปร์กลางเดือนเมษายนนี้ค่ะ